ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหักขจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับห้วยค่ะและอาจารย์คาถาเลขขจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้อนรับค่ะใส่สีแดงเลยนะใช่ค่ะก็เพิ่มพลังวันนี้ไปเรียนมาค่ะไม่ค่ะไปทำงานทำการนิดนึงอ๋อเดี๋ยวนี้มีงานมีการทำแล้วเป็นคนขับรถแล้วค่ะตอนนี้นะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบกำลังขับรถขับราในวันนี้ช่วงเช้าตรู่จะสังเกตว่ารถติดมากเย็นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเย็นนี้ด้วยแล้วฮะต้องเตรียมใจงั้นไม่กลับตอนนี้แล้วกันตอนนี้นี่เลยนะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะฝนฟ้าตกเนี่ยฮะบางที่บางทางก็ท่วมขังค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็อย่าดื่มน้ำเมาช่วงเข้าพรรษาอันนี้ต้องลงไว้ครับอบายมุขทั้งปวงเว้นจากอบายมุขนะครับแล้วก็เว้นจากเรื่องของเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆไม่ได้อันตรายครับบางคนบอกว่าอ๋อเมื่อวานเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยววันนี้ลืมไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่วันนี้เข้าพรุ่งนี้ออกแล้วไม่ได้ต้องเข้าอย่างต่อเนื่องต้องเข้าใจชีวิตถ้าเข้าใจเรื่องของการที่ว่าเราอยู่ยังไงให้ชีวิตพอเพียงต่อการปฏิบัติอย่าไปกินเหล้าโอ้โหนะหัวละน้ำนะครับเพราะ3เดือนเนี่ยก็ถือโอกาสละกันนะถ้าเกิดมีความตั้งใจลดละเลิกได้เนี่ยไม่ใช่ว่าหลังจาก3เดือนไปถ้าเกิดปฏิบัติตรงนี้ได้เนี่ยหลังจากนั้นไปอาจจะไม่อยากไปแตะต้องอีกเลยก็ได้น้อยไป3เดือนก็คิดดูดื่มเหล้าตั้ง9เดือนหยุดกินเหล้า3เดือนไม่อยู่ได้ไงไม่ยุติธรรมแล้วก็ทำได้ทำไปตลอดได้เลยคือถ้าทำได้ก็ทำตั้งตลอดชีวิตลดบุหรี่บ้างนะฮะบุหรี่ก็บางทีก็ปอดเปิดไม่ดีนะผมก็ไม่เคยกินไปทำนะฮะก็คืออย่าไปทำเลยนะครับถ้าลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกนะครับนะฮะชะลอไว้ได้ดึงสุขภาพดีบางคนเนี่ยพอเลิกบุหรี่นะฮะปากหอมยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตัวหอมมือหอมเนี่ยสังเกตได้จากพี่ณรงค์พี่โชคชัยนะทำบุญจนเดี๋ยวนี้เลิกบุหรี่เหล้านี่ก็เลิกแล้วแหละนะครับเดี๋ยวนี้ไปถามหาไฟแช็กไม่มีแล้วบอกแทนเขาไม่เล่าให้ฟังเลยนะครับก็นั่นคือเป็นอย่างนั้นเนาะคือเขาบอกว่าเป็นของขวัญไงที่ให้ครูตอนนั้นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เผื่อว่าใครถือโอกาสนะอยากจะให้ของขวัญตัวเองของขวัญคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งของขวัญให้กับครูต้นบุญของเราเนี่ยปฏิบัติเถอะทำเถอะนะคะแล้วก็ส่งข่าวคราวเนี่ยบอกกล่าวกันได้มันเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยแทนที่จะถามอย่างเดียวก็ถามว่าเราตั้งใจแหละทำได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนึงตั้งใจก้าวแรกก็ก้าวต่อไปก็มีกำลังว่าจะลดนะเลิกเหล้าละเหล้าเมาสุราวันไหนวันพระเอาพระวันโกนกับวันโกนนะก็ยังดีกว่าไม่ลดเลยหรือถ้าถือได้ก็นะถือปฏิบัติได้สัก3เดือนไอ้9เดือนก็คงยากหรอกนะแต่ว่า3เดือนน้อยเนี่ยหน้าตาจะได้ช่ำชื่นพักตับพักไตพักเถอะว่าคุณนะฮะเมาเยอะมันก็ไม่ค่อยดีหรอกบางทีพระบินหน้าบินตะบาดไปก็ไปบ่นโวยวายก็บาปอีกนะฮะบางทีพอเลิกเมาที่ลืมจริงๆนะลืมหมดนะลูกเต้าลูกเมียนะครับไปทำอะไรก็เข้าไปค่ะพอมีน้ำเมาเข้ามาไงอย่างที่อาจารย์ท่านบอกอารมณ์เขาจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยก็จะเปลี่ยนด้วยเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยจากคนดุเป็นคนใจดีก็มีแต่น้อยคนส่วนใหญ่ก็จะมีคนนะฮะมันมีสารพัดเลือดอะออกมาก็อย่าไปใช้มันเยอะนะครับเปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าดีกว่านะช่วงน้ำเปล่าอ๋อหรือจะทานน้ำปลาแทนที่ไม่กินข้าวเลยนะก็ฝากไว้แล้วกันนะช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญนะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเวลาอยู่แวะเวียนไปทำบุญร่วมกันได้นะคิดดีทำดีปฏิบัติดีต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องดูแลในส่วนของพุทธศาสนาโดยตลอดแล้วก็สม่ำเสมออย่างครูหัตถาของเราเนี่ยครูต้นมือมาแสดงว่ามีภาระให้อีกแล้วใช่แล้วภาระบุญต้องบอกว่าคือครูหัตถาเนี่ยเป็นครูต้นบุญจริงๆนะคะนำพาศิษย์ทุกคนทั้งร่วมงานบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทั้งโบสถ์พระประธานนะหรือแม้กระทั่งดูแลคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากจนปีนี้เป็นปีทองนะคะได้รับทั้งรางวัลอ๋อแล้วก็จะให้ทองแล้วจะได้เอาไปทำพระเปลี่ยนตำแหน่งไงเป็นด็อกเตอร์ไงเหมือนเดิมเลยฮะเปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อผ้าเสร็จสิบองค์จะเอายอมแปลเปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมนะบอกกับท่านว่าผ้าชั้นมันก็เท่านั้นแหละผมบอกอย่างเดียวเลยสิ่งที่อยู่ในใจเรามันไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ทางวิชาการไม่ตำแหน่งที่มาเป็นหัวโขนให้เราสุดท้ายไม่ต้องทำบุญนะฮะตายไปเอาไปไม่ได้ใส่ลงก็ไม่ได้ไม่รู้ให้ทำไมเหมือนกันเอาไว้ประดับบารมีเป็นสเบียงบุญคืออย่างนี้ท่านผู้ชมผมเรียนทราบว่าไอ้ความทำจริงๆเนี่ยมันทำโดยตรงนะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วไม่ต้องรอคอยค่ะอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่เราเพิ่งไปหล่อพระศิวลีมาโอ้นะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วก็คงอีกชำระส่วนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะนิมนต์ท่านมารับเงินที่สถานีเราค่ะนะคือพระศิวลีส่วนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยสัปดาห์เดียวกันเนี่ยค่ะนะก็จะให้ท่านมารับพระศิวลีส่วนที่วัดสวรรค์มีเขาจองไว้ใช่ไหมค่ะนั่นแหละก็มอบให้หมดเลยตอนแรกก็จะแบ่งครึ่งสุดท้ายไม่แบ่งมอบให้หมดค่ะแล้วก็ยังต่อเนื่องด้วยการที่มั่วจำได้ไหมว่าเวลาเราจะหล่อพระเนี่ยต้องเป็นดึงเดียวในโลกก็คือพระพุทธราชที่จะหล่อในอุโบสถวัดสมานมิตรที่วัดวารีศิรารามวัดวารีศิรารา
นะฮะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่13และ14ใช่ค่ะซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นประธานในการหล่อเดี๋ยวเขามาเอาเก็บแล้วมาเก็บสตางค์ไว้แล้ววันนั้นมาจำไว้ 50,000 นะตอนนี้ก็จะมีเนี่ยแต่เนี่ยตอนนี้แล้วตอนนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วเป็นร่างนี้แล้วเป็นโครงร่างเลยเป็นองค์แล้วแล้วก็จะมีนะฮะจะมีนะใช่ไหมครับนะผมอาจจะเรียกผิดหรือถูกขออภัยด้วยนะก็จะมีพระซุ้มนะฮะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นฐานเนี่ยนะครับเขาทำนะกระดาษเนี่ยประมาณ59นิ้วนะฮะอันนี้คือเขาทำองค์ไว้ก่อนแล้วก็จะต้องถอดพิมพ์เพื่อไปหล่อพระนะซึ่งเดี๋ยวเราต้องให้เงินนะนะอย่างน้อยเนี่ย 200,000 บาทเห็นไหมล่ะก็มีนะก็คือทุกที่ก็คือไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ไปกักไม่ตวงว่าต้องรอเสร็จแล้วให้ท่านก็คือมันต้องเป็นบันไดเลยค่ะแล้วเราจะไปหล่อกันที่วัดวารีศิลารามนั่นแหละฮะตอนนี้ขาดเงินไหมขาดปัจจัยไหมแน่นอนนะครับมันทำสิ่งใหญ่ก็ต้องขาดทรัพย์นะครับก็คงไม่ให้ท่านเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะคือให้บูชาอะไรก็คงไม่ได้ให้อะเพียงแต่บอกบุญไว้แค่นั้นเองว่าเราจะไปหล่อพระกันในวันที่14นะครับ14ก็ช่วงประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงประมาณนั้นแหละครับเวลายืดหยุ่นตามแต่สถานการณ์เรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับไอโบตอนนี้น่าจะเป็นหลังคาขึ้นแล้วแหละครับอันนี้เอารูปเก่ามาครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเอารูปใหม่อัปเดตให้ดูค่ะแต่ว่าวัดวารีศิลารามนี่คือต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่พระป่าก็ดีกระถินด้วยนะคะจนณตอนนี้เป็นพระประธานแล้วที่จะร่วมบุญร่วมกันแล้วใครที่มาร่วมบุญกับครูถาทุกบาททุกสตางค์นะเราก็ทยอยนะคะที่นำส่งให้กับทางโรงรอนำส่งให้กับทางช่างเขาเนี่ยเพื่อที่จะได้นำทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนี่แหละค่ะไปเททองร่วมกันต้องเตรียมตัวสิงหาคมเตรียมตัวเป็น10วันเลยเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เพราะพระเนี่ยนะฮะทั้งองค์ใหญ่พร้อมทั้งเราก็จะได้นะฮะถวายพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรอีกประมาณ190,000อันนี้ไม่รวมเฉพาะพระนะฮะ500,000ต้นนะเรื่องของพิธีกรรมอีกล่ะต้องไปเตรียมที่นั่นใช่ไหมฮะเรื่องของการทำบุญนะก็คือต้องมีนะครับมันไม่ทำไม่ได้แล้วก็เรียนเชิญแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือโครงการต่อเนื่องนะก่อนที่จะสู่ในช่วงเทศกาลช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วแหละแต่ก่อนที่จะมีกฐินเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแล้วกฐินปีนี้ก็เน้นหนักเลยนะครับประกาศให้ทราบทั่วว่าผมจะทำวัดบ้านคลองบางนัดให้แล้วเสร็จพร้อมกับท่านพันเอกสุขสังหนองบัวล่างนะครับทำไม่เสร็จเพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่แสนแล้วครับเพราะวันนั้นได้ไปก็อีก150,000คือปกติเนี่ย500,000นะช่างก็บอกว่าจริงๆแล้วงบประมาณ500,000ถึงล้านเนี่ยเสร็จแต่500,000นี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วอีก500,000ก็เผื่ออนาคตการไปทำบุญหรือไม่มีเป็นไรแต่โบสถ์เสร็จแน่ภายใน500,000ตอนนี้ก็วันนั้นท่านผู้ชมทางบ้านร่วมไปนะอีก150,000เสร็จก็เหลือ300,000ภายเองมันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกผมก็จะทำให้เสร็จแล้วครับเข้าใจว่าตอนนี้นะฮะโบสถ์ในโครงการเยอะเราก็ต้องทำเป็นจุดเป็นคณะไปให้เสร็จไปจะกระจายไปทั่วมันก็ไม่เสร็จนะฮะไอ้วัดอื่นก็จะเพิ่งเสียใจถ้าดูกำลังจังหวะนะฮะเราไปแน่แต่จะมากน้อยแล้วแต่กำลังแต่ว่าจะได้เสร็จเป็นที่ที่นะครับอย่างน้อยๆนะฮะวัดสมานมิกระเดินไปนะวัดวารีก็เดินไปนะครับวัดวังหินเขาจะเอ็มก็ดูแลกันต่อไปแต่ว่าไม่ได้เคยทิ้งในโครงการไปไฟลายแล้วตอนนี้ก็ค่อยเก็บงานแล้วนะฮะเหมือนปลูกบ้านอ่ะคือยังอยู่ในโครงการทั้งหมดแหละตอนนี้ช่วงบิวอินครับกำลังดูแลแต่ละที่แต่ละที่แต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญร่วมกันมาเนี่ยก็นำไปร่วมสร้างโบสถ์นะนำไปสร้างพระประธานร่วมกันซึ่งทุกๆท่านเวลาที่เราไปวัดร่วมกันเนี่ยก็จะได้ทราบว่าเราไม่มีการถวายนะปัจจัยทั้งหมดเนี่ยพร้อมๆกันทุกครั้งคือไม่ได้มาหักเหลี่ยมหักมุมมาเก๊กมาแก๊กหัก5-10%กับน่าเสียใจไม่ใช่ผมเลยครับสร้างพระเสร็จแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งอะไรเขาอาจจะทำกันถึงไม่ใช่ไงผมก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับใครจะแช่งใครจะด่าสุดท้ายก็ต้องทำแต่ไม่ค่อยมีใครแช่งหรอกยิ่งแช่งยิ่งทำนะยิ่งด่าก็ยิ่งต้องทำก็ยิ่งงานบุญนะคะเขาบอกว่าต้องรีบส่งเสริมน้องมวยง่ายนะระฆังยิ่งตียิ่งดังก็ตีไปสบายนั่นก็เราก็สบายก็ให้เขาตีไประฆังนี่ก็รู้ว่าต่อความสว่างสวยในชีวิตให้เกิดขึ้นนั่นจะมีคล้องประจำอย่างสังเกตเวลาบวงสรวงก็ตีคล้องตีนะตีคล้องยิ่งดังเนี่ยก็เหมือนชื่อเรานะฮะถ้าเราลิขิตไว้ตั้งใจไว้จะทำเนี่ยนะเราต่อยอดนะฮะนะพระติมายังกากินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำดินค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ตอบว่าไงก็นี่แหละค่ะคุณค่ะนี่แหละค่ะตอบแม่นนะฉะนั้นนะเขาบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราได้บอกกล่าวบอกบุญกันไปชัดเจนเราก็ชัดเจนจริงๆนะคะก็หลังจากที่ไปพิธีเองก็ตามหรือแม้กระทั่งสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระนั้นก็นำภาพมาคุณผู้ชมได้อัปเดตกันตลอดเวลานั้นฉะนั้นก็คอยติดตามก็แล้วกันแต่ละที่แต่ละแห่งรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะของ Miracle Channel ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้รู้เลยว่าแต่มีอะไรแต่บอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวไงคะที่เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเขาไม่เบื่อมาเลยให้ผมเยอะๆเลยนะครับอันนี้นะบอกให้คนอื่นบ้างก็ได้นะจริงๆเป็นรางวัลนะสำหรับปีนี้ให้ครูเนี่ยนอกจากเดี๋ยวจะมีอีกนะเยอะไปหรือเปล่าลุงมุ้ยเดี๋ยวจะมีอีกเพราะว่าครูทำคุณงามความดีมาตลอดนะคะแล้วก็ชักนำให้สิทธิ์ทุกคนเนี่ยได้เดินแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยต้องขอบคุณผมอะไรก็ไม่ได้นำเสนอชื่อตัวเอง
แต่ด้วยสื่อมวลชนคณะสื่อมวลชนก็แสดงความยินดีด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะในสิ่งที่ทำมาค่ะมีภาพให้ดูไหมวันนี้ค่ะมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นรางวัลนะคะผู้ส่งเสริมพุทธศาสนาดีเด่นนะในส่วนของรายการนะคะจากรายการหัตถจิตรอบนี้เนี่ยทั้งครัวถาได้หนูก็ติดสอยห้อยตามไปด้วยแล้วน้องมวยก็ได้นะแต่ว่าให้น้องสาวไปรับแทนใช่ค่ะน้องมวยมีน้องสาวด้วยติดภารกิจเดี๋ยวจะได้เห็นกันไงเออหน้าน้องสาวเป็นยังไงแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยเรารับกันในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นยังไงชมภาพเลยค่ะเชิญครับมาชมกันนี่ก็ทางเซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็ขอบคุณทางสถานที่ด้วยนะโอ้โหเขาบอกดูแลกันอย่างเต็มที่จริงๆวันนั้นเองก็เป็นรางวัล นะคะเขาเรียกว่ารางวัลสังฆานุสตินะเป็นช่วงของวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นสัปดาห์วันนี้ก็มีด็อกเตอร์หลายท่านนะฮะศิลปินหลากหลายคนเข้ามานะแล้วก็เห็นหน้าเห็นตานะฮะทางช่อง3ก็มีทางหลายช่องแล้วก็น้องมวยก็รู้สึกจะส่งน้องสาวมาส่งน้องมาหนูติดภารกิจจริงๆมากับครัวถาครับผมนะคะก็ในนามของเราเนี่ยเป็นในนามของพิธีกรรายการหัตถจิตนะคะก็ส่งเสริมทางพุทธศาสนานี่เองครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจนะความปลื้มปิติแล้วก็ความปลื้มใจด้วยปลื้มใจนะครับค่ะเป็นเด็กน้อยเยาวชนนะฮะเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะนะครับเนี่ยด็อกเตอร์นะสองท่านเลยนะครับมาจากตะโกนเรื่องมีรายการเลยนะรายการของเราอะอยู่จากไอ้จังหวัดเลยนะเดี๋ยวก็จำไม่ได้แล้วอยู่แถวๆนี้สกลลู่อุดรนี่แหละมาได้รับรางวัลเดียวกันนี่ก็มีทั้งศิลปินมากมายเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่ก็มีพี่โก้พีรศักดิ์พันธุจริยาและนักแสดงรุ่นเก่าด้วยรุ่นใหม่ก็มีเยอะนะมุ้ยรุ่นใหม่ก็มีเยอะค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยครัวถางของเราปีนี้นี่คว้ารางวัลนะในการส่งเสริมศาสนาเยอะแยะเลยมีพระสงฆ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมกำนาหลากหลายที่เป็นการส่งเสริมศาสนานะครับสาขาชื่อต่างๆค่ะก็ได้มีการนำเสนอชื่อนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนี้รางวัลสังฆานุสติครับมีหลากหลายท่านนะคุณหน้าคุณตากันนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขาแล้วฮะอยู่แต่ในโบสถ์ในวัดนะครับน้องมวยจะรู้จักนะฮะศิลปินนี่ชื่ออะไรนะน้องมวยคุณบีมค่ะคุณบีมนะใช่จากช่อง3อ๋อช่อง3นะครับคนนี้แหละฮะคนนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องขอดูนะมองคล้ายๆน้องชายปะกันนะครับน้องชายช่วงนี้ก็ผลงานเยอะเหมือนกันนะครับมาพร้อมพัฒนาพร้อมกลุ่มกันคือมันเติบโตมันเหมือนต้นกล้านะครับที่ปลูกโรยไว้กลางวันมันก็ออกแดดออกดอกออกผลนะครับให้ชื่นชมเราไม่คงไม่ต้องเร่งเวลามันเร่งใส่ฮอร์โมนไปถึงเวลามันมาเองนะฮะปลูกไว้นะฮะต้นกล้าความดีที่สำคัญที่สุดนะครับปลูกไว้เลี้ยงไว้นะฮะเราก็จะได้รับเรื่องราวดีกับชีวิตได้มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่คำว่าประกาศเกียรติคุณอย่างเดียวจะบอกว่าเป็นประกาศความดีอยู่ในใจเราเนี่ยมันนะฮะเสื้อเหลืองเหลืองนี่ใครนะครับเนี่ยค่ะครูพันธ์ไทยค่ะนี่แหละค่ะครูต้นบุญของเรานะครูพันธ์ไทยเลขจิตนะคะที่ต้องบอกว่านำพาทั้งศิลปินนักแสดงนะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็นี่น้องอะไรนะนี่น้องพลอยค่ะส่งน้องสาวเป็นตัวแทนค่ะน้องพลอยนะฮะทีมงานบิลเกิลนะรับแทนน้องมวยติดงานนะครับติดงานเดี๋ยวแววๆวันนี้ก็จะได้รับรางวัลอีกใช่ไหมคะครัวถาคะเดี๋ยวน่าจะคงจะได้กันได้ทราบข่าวคราวกันอีกวันที่6นะครับใช่ค่ะ6สิงหาคมนะคะก็เดี๋ยวคงมาบอกกล่าวกันอันนี้รางวัลเนี่ยนะคะต้องบอกเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะความภาคภูมิใจให้กับวิลเกิลชาแนลด้วยและนี่ก็ต้องขอบคุณนะฮะของฝันจ้านะฮะเห็นประจำพี่สิทธิ์มีครูกันมาเยอะแยะเลยกองเชียร์เราเยอะเลยค่ะนะหลังไหนท่านครับพร้อมกันดูซ้ำมีมิดอะไรกันมาลูกมิดเขาเรียกมิดอะไรมั้ยดูไม่แน่ใจอะไรแบบไม่ไปเนี่ยบอกแล้วผมไม่รู้จะมิดอะไรดีแหละมาก็ดีทำบุญกันผลไม้คนละมือนะฮะทำไปนะครับมันก็ถึงจุดหมายเองแหละนะครับทำดีไปเรื่อยๆยกระดับจิตไปจิตสำคัญทั้งมวยถ้าเราทำบุญสร้างกุศลไปถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็แตกหน่อแยกผลออกไปเองเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตอ่ะไม่ได้หยุดแค่นี้เราก็ต้องมีหน้าที่ในการทำอย่างโบสถ์นึงนะฮะตอนแรกว่าจะทำโบสถ์เดียวเดี๋ยวนี้โอ้โหก็ย้ายเป็น10กว่าโบสถ์เดี๋ยวมีวันที่14วางทีลาเลิกโบสถ์อีกแล้วนะพระเดชบุญเจ้าวัดเนี่ยฮะพระครูปลัดวัดหงที่ไปบวงสรวงละครนรชดาวท่านเห็นฝีไม้ลายมือในการบวงสรวงบอกว่า
วัดไหนบวงสรวงนะฮะก็เชิญนะฮะมาช่วงนี้ก็ได้อยู่ทำอะไรดีๆช่วยหมดศาสนานะฮะแต่ถ้าเป็นประชาชนหรือว่าคนที่แฟนรายการให้ตังเสียตังนะบอกก่อนนะฮะไม่ให้ฟรีนะ เพราะว่าอะไรฮะอย่าลืมนะครับในโครงการมูลที่นะต้องเดินด้วยลำแข้งแรงกายด้วยค่าน้ำมันด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆผมไม่ได้เคยได้เบิกเงินมูลที่เงินมูลที่เบิกมาปุ๊บสร้างพระสร้างโบสถ์แล้วก็บินก็อยู่กับน้องทีมงานมิราเคิลแล้วก็อยู่กับพี่ต้อยก็คือเลขาของมูลที่อาสาธรรมนะครับก็จะอยู่เงี้ยนะครับเราส่วนตัวอย่างชัดเจนหมดเราจะผูกพันนะฮะเพราะว่าเรารัดกุมหลังจากมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วเราก็ค่อนข้างนะฮะระวังเรื่องเงินมากๆเลยเงินนี่คือของร้อนใช้ถูกอ่ะสร้างบุญใช้ไม่ถูกลงอบายภูมิอันนี้สำคัญค่ะนะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีทั้งทีมงานคอยดูแลแล้วก็ได้เห็นภาพความอัปเดตตลอดแน่นอนนะคะที่เป็นคนดูแลจัดเองเนี่ยก็ให้น้องนิวเนี่ยก็มารับค่าพระอีก 200,000 กว่าบาททั้งหมด 400,000 น่ะพี่วินอีก 200,000 นะฮะแล้วก็ทางสมัยมิตรแล้วก็ทางนี้นะฮะ 200,000 กว่าแล้วก็จะมอบให้เพราะว่าพระเนี่ยพระทีนี้องค์พระคือต้องบุรีทราบนะพระศิวลีนะฮะ 400,000 เศษนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีพระพระนี่ 500,000 ฝ่าไม่รวมพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอีก 190,000 พระโมคคัลลาพระสารีบุตรเรียบร้อยแล้วจัดการเรียบร้อยก็เหลือฐานของพระเองฐานพระอีก 100,000 บาทนั่นแล้วผมไม่ได้บอกบุญหรอกเพราะบอกแล้วเกรงใจนี่ก็เลยเงียบๆนะไม่ได้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนมาให้ท่านผู้ชมได้มาบูชากันเนี่ยอย่างหลวงปู่เนี่ยนะฮะก็คือรางวัลรางวัลแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้ไปให้จำหน่ายให้อะไรนั้นก็เห็นใจสงสารก็ทำบุญกันไม่เห็นใจสงสารก็ทำบุญกันเถอะเพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ในการทำบุญไปทำที่วัดเราก็วัดใกล้ๆบ้านก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมเขาหรือว่าไปใส่บาตรดูแลพระวัดใกล้ๆบ้านก่อนมีกำลังก็บอกต่อแต่ถ้าไม่ไหวหรือว่าอยากจะร่วมเนี่ยคอยดูติดตามหน้าเฟซของ Miracle Channel นะฮะเผื่อว่าใครที่จะคอยติดตามกันว่าเอ๊ะกิจกรรมงานบุญต่างๆจะไปที่ไหนยังไงติดตามก็ได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel TV นั่นเองนะเอาล่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆอีกแล้วมีเรื่องราวแน่นอนค่ะแขกรับเชิญวันนี้มาเป็นยังไงฮะต้องบอกว่านำพาเรื่องราวที่อยู่ในใจนะทั้งเป็นความทุกข์ใจคุณลูกหรือคุณแม่คุณแม่ค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใกล้ๆแล้วใช่ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากลูกชายปัญหาของลูกชายแต่เป็นปัญหาที่ลูกชายไม่ได้ก่อนะเรื่องเราจะเป็นยังไงความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้เจอกันแต่ว่าใครที่มีคำถามต่างๆอยากส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าส่งต่อบอกเล่าเรื่องราวกันนะคะก็พิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความค่ะรวมถึงจังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับกับบินเรียกทรัพย์ลิงเสริมลาบใช่ค่ะลิงจักๆหรือรักจริงๆรักจริงๆนี่แหละรักเงินรักทองค่ะอย่าลืมส่งมารีบส่งเอสเอ็มเข้ามานะ3ท่านเท่านั้นเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการอย่าลืมระบุชื่อและก็จังหวัดเข้ามาชัดเจนด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม